ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นนะคะวันนี้อยู่กับแพรและอาจารย์ดร.หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับแพรครับค่ะพูดพฤหัสสุขแบบนี้นะคะรายการหัตถจิตก็มาพบคุณผู้ชมสดๆในรายการ 4:30 ถึง 6:00 น.นะคะนอกจากจะมีเรื่องราวมาประชาสัมพันธ์มาอัปเดตบอกงานบุญกันแล้วนะคะท่านที่มีคำถามมีปัญหายังไม่เคยได้ลายเซ็นเลยนะคะอยากจะนำลายเซ็นเนี้ยมาเสริมในโชคลาภเรื่องของการงานเรื่องของสุขภาพนะคะก็สามารถส่งเข้ามาได้นะคะทาง SMS นะคะโดยการพิมพ์ HJ นะคะตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะและข้อความคำถามนะคะแม่ย่านางรถนะคะก็ใส่หมายเลขทะเบียนรถเข้ามานะคะรวมถึงลายเซ็นก็ใส่ชื่อเข้ามาได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะส่งข้อความเข้ามาที่422-1606แล้วคุณชมนะคะนอกจากชมรายการหัตถจิตนะคะผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์แล้วยังสามารถรับชมนะคะผ่านทาง Facebook Live สดด้วยนะคะซึ่งอาจารย์กำลังติดตามอยู่ตรงนี้เลยนะคะท่านผู้ชมครับที่แฟนเพจของเรานะคะ Miracle Channel TV นะคะท่านใดที่มีคำถามจะต้องขออนุญาตเป็นทาง SMS หน้าจอโทรทัศน์เท่านั้นนะคะส่วนท่านที่ต้องการพูดคุยกับอาจารย์นะคะทักทายครูหัตถาเนาะก็ส่งข้อความเข้ามาได้นะคะทางไลฟ์สดนะคะ Miracle Channel TV ก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ด้วยซึ่งวันนี้นะคะเช่นเคยอาจารย์ก็มีวัตถุมงคลนะคะเป็นท่านผู้ชมฮะเป็นพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันนะคะซึ่งเป็นพระเนื้อผงด้านหลังเป็นวัดปงวังวัดปงวังเป็นพระธาตุเจดีย์ค่ะปิตุเตโชชัยค่ะวันนี้ก็มอบให้กับแฟนรายการที่ส่ง SMS เข้ามา3ท่านผู้โชคดีด้วยกันนะคะที่422-1606และใน Facebook ไลฟ์สดมอบนะคะอีก2ท่านด้วยกันนะครับมอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนคือช่วงนี้เราเองแล้วก็เดินทางได้ทอดพระป่าขออภัยทอดกฐินใช่ครับกฐินหลายโบสถ์ทีเดียวออกพรรษาแล้วเนาะแล้วที่สำคัญก็เร็วๆนี้โดยเฉพาะอีก 2-3 วันเนี่ยก็ไปที่วัดบ้านดงอำเภอชัยการก็จะมีวัดมีต่อเนื่องเอาอัปเดตเลยดีกว่าให้ทีนึงอัปเดตเลยละกันนะคะก็ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้ง4วันนะคะอาจารย์ไปทั้ง4วัดเนี่ยก็คือมีวัดวารีศิลารามนะคะมีวัดแจ้งสว่างตะกลางอันนี้ที่สุรินทร์นะคะจากศรีสะเกษก็มาสุรินทร์ครับค่ะแล้วก็วัดหนองไทยชะลอสระแก้วนะคะแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยคือวัดท่าสุทธาวาสที่อยุธยาคนละทิศคนละทิศเลยนะคะแต่4วันติดเลยที่ผ่านมาซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมีภาพบรรยากาศนะคะในงานทอดกฐินมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะเดี๋ยวอัปเดตตารางกันต่อนิดนึงก่อนนะคะในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะวันเสาร์ที่14ตุลาคมนี้จะไปที่วัดบ้านดงค่ะวัดบ้านดงอำเภอชัยการจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็โบสถ์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้นำกฐินนะทอดตามประเพณีที่เรามีโอกาสได้ตั้งใจรวมศรัทธาญาติโยมนะฮะไปร่วมกันวันนี้ก็ถือว่าเป็นวัดที่สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นวัดแรกเลยในโครงการโบสถ์ของมิลเลอร์เจเนลร่วมกับมูลิธาธรรมนะครับทำจนสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะมีโอกาสได้ถวายกฐินกฐินก็จะเริ่มถวายในช่วงประมาณ 10-11 โมงนะฮะถวายหลังจากที่ถวายพัฒนาหารเพลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เรียนเชิญผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับมาร่วมบุญกันวันที่14ตัดมาวัดปงวังอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางวัดนี้เราในเราได้สร้างนะครับเราได้นำทรัพย์ปัจจัยนะตั้งยอดไว้สำหรับสร้างพระธาตุมาตาปิตุเตโชชัยซึ่งผมได้ตั้งสัจจะอธิษฐานตอนที่ถ้าท่านเคยชมละครชีวิตจริง 84,000 หนึ่งสัจจะแรกก็คือนะสร้างพระศิวรีครบ108พระองค์อันดับที่2ก็คือทำบุญสร้างกุศลโดยเฉพาะมีโครงการเกี่ยวเรื่องของการสร้างนะฮะพระธาตุซึ่งตอนนั้นเองเราก็ไม่ทราบว่าจะสร้างที่ไหนปรากฏว่าครั้งหนึ่งเราไปที่วัดพระใต้นะฮะแล้วเขาเรียกว่าอะไรฮะศาลาพระถูกไฟไหม้นะเราก็ได้มีโอกาสได้ไปสมทบทุนหลังจากนั้นก็ไปเจอนะที่วัดปงวังนะวัดปงวังเนี่ยเราก็ไปนะก็ตั้งใจนะครับว่าอยากจะสร้างพระธาตุเจดีย์แล้วเอิญนะเจ้าคณะตำบลท่านก็บอกว่ามีญาติโยมเคยมาบอกว่าศรัทธาว่าจะสร้างแล้วก็ไม่ได้สร้างสักครั้งสักทีนึงครั้งนี้ผมเลยก็มีโอกาสได้เริ่มต้นกองบุญเกิดขึ้นมานะครับก็กฐินนี้ก็เป็นกฐินสร้างพระธาตุนั่นเองศรัทธาท่านผู้ชมแฟนรายการทุกท่านนะฮะช่วงนี้ก็ต้องขอนะฮะขอร่วมมือร่วมทรัพย์ร่วมปัจจัยร่วมหาอนุโมทนาบุญด้วยนะฮะในนามมูลนิธิอาสาธรรมก็ขอแรงประชาสัมพันธ์ว่าเราจะไปเนี่ยไปทอด
กฐินกันในวันที่15ตุลานี้เรียนเชิญเช่นเดียวกันนะครับที่วัดตั้งแต่เช้าๆเลยนะคะตั้งแต่เช้าเลยนะคะที่จังหวัดลำปางซึ่งวันนี้นะคะพระเนื้อผงที่อาจารย์นำมามอบให้จากนี้เลยครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นรูปพระธาตุนี้เป็นรูปพระธาตุนี้เลยนะคะวันนี้ก็3ท่านผู้โชคดีทาง SMS นะคะตอนนี้ก็สามารถส่งเข้ามาได้เลยเนาะ4221606และอีก2ท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งข้อความทักทายเข้ามาทางไลฟ์สดนะคะที่ Facebook ก็วันนี้ก็จะได้รับอีก2ท่านด้วยกันรวมแล้วเป็น5ท่านด้วยกันอ่ะมาต่อกันที่วันต่อไปนะคะ16ตุลาคมต่อเนื่องเลยเป็นวัดม่อนเขาแก้วนะครับเราก็จะคุ้นชื่อวัดเขาม่อนแก้วดีอยู่แล้วน้องทีมงานพิมพ์ผิดนะฮะชื่อจริงๆเขาเนี่ยวัดม่อนเขาแก้วคำว่าม่อนนี่ผมไม่รู้จริงๆไม่ทราบจริงๆว่าเป็นอะไรเดี๋ยวไปบอกทีนะฮะแต่ว่าเขาแก้วเนี่ยก็จะเป็นสถานที่หรือเปล่าก็ยังไม่ทราบเดี๋ยวจะไปถามท่านเจ้าวาดให้นะฮะผมไม่เคยไปวัดนี้ท่านผู้ชมแต่ทราบอย่างเดียวว่าวัดนี้เรามีแรงศรัทธามีแรงตั้งใจจากศรัทธาญาติโยมศิษยานุศิษย์นะครับรวมทั้งครูฐานเนี่ยว่าผมจะไปสร้างพระนะพระนี้ก็เป็นพระอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นพระองค์เดียวรูปเดียวนะฮะในประเทศไทยนะเพราะว่าอะไรแบบนี้ปั้นขึ้นมานี่คือแบบปั้นนะฮะยังไม่ใช่องค์จริงปั้นมาเสร็จแล้วก็จะมีบล็อกมีกรอบขึ้นมาหลังจากนั้นก็ไปหล่อตอนนี้กำลังเดินทางเมื่อคืนตีสี่เดินทางจากสุรินทร์เพื่อเดินทางไปที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางไม่รู้จะถึงหรือยังเราก็จะไปหล่อพระที่นั่นกันพิธีเนี่ยมีแต่ช่วงเช้าๆนะ10 โมง 11 โมงท่านผู้ชมต้องไปร่วมทำบุญตักบาตรช่วงเช้าก่อนนะฟังพระสวดพระนะพระพุทธมนต์นะหลังจากนั้นเราก็จะมีโอกาสได้เทียนทองหล่อพระแต่อย่าลืมนะฮะวาระนี้ครั้งนี้ก็เจ๋งเช่นเดียวกันเพราะว่ารอบปีที่แล้วเนี่ยกฐินไม่มีเข้าที่วัดนี้เลย คือบางทีเนี่ยต้องมีเจ้าภาพกฐินปีที่แล้วไม่มีปีก่อนมีหรือเปล่าผมไม่ทราบก็เลยตั้งกองกฐินขึ้นมาท่านผู้ชมนะกฐินนี้ก็เป็นกฐินกรณีพิเศษเป็นกฐินทั้งสร้างพระด้วยทั้งนำปัจจัยต่างๆนะสร้างหลังคาโบสถ์ด้วยนะเป็นบุญเดียวกันเลยท่านผู้ชมสามารถร่วมบุญได้กับมูลนิธิโดยการแจ้งเกียรติจำนงตามหมายเลขเบอร์โทรที่ปรากฏที่หน้าจอทีวีแล้วหรือไปที่วัดก็ได้รับปัจจัยทั้งหลายนะหลังจากที่หล่อพระแล้วไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็ได้นำทรัพย์ปัจจัยส่วนหนึ่งให้เมื่อโอนไปที่วัดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะว่าจะเป็นเรื่องของการจัดงานถวายพระต่างๆนะทีมงานทราบดีรู้ดีแล้วเราก็ไม่ได้เคยเอาเงินวัดนะฮะหลังจากที่สร้างแล้วเหลือแล้วนะฮะเราก็จะมอบให้วัดเนี่ยเอาไปทำโบสถ์โบสถ์นี้ก็เป็นโบสถ์ใหม่หลังโบสถ์ใหม่ยังไม่มีหลังคายังไม่มีหลังคาโบสถ์เห็นไหมฮะเราโครงสร้างอยู่เลยเราไปร่วมบุญกันท่านผู้ชมนะฮะวันนี้ก็ไก่พอสมควรใครขึ้นไปก็บอกช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงลื่นนะฮะต้องขับรถยวดยานพาหนะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับนะคะวันจันทร์ที่16ตุลาคมนะคะที่วัดม่อนเขาแก้วนะครับม่อนเขาแก้วนะคะอำเภอวังเหนือนะคะจังหวัดลำปางก็เป็นกฐินนะคะเพื่อสร้างอุโบสถนะคะส่วนที่เป็นหลังคาด้วยนะคะแล้วก็มีพิธีเททองหล่อพระในวาระวันเดียวกันเลยนะครับพระพุทธบารมีศรีสยามนี่เองพระนามท่านนะครับนี่สำหรับวันจันทร์นะคะมาต่อกันที่สัปดาห์ถัดไปก็จะเป็นวันเสาร์ที่21ตุลาคมนะคะอาจารย์จะเดินทางไปที่วัดบ้านบากศรีสะเกษค่ะวัดบ้านบากศรีสะเกษนี่อยู่จังหวัดศรีสะเกษอำเภอน้ำเกลี้ยงวัดศรีสะเกษเนี่ยขอไปวัดบ้านบากนะฮะวัดบ้านบากนี่ก็ไปหนทางลำบากนะแล้วเป็นไกลปืนเที่ยงด้วยเหตุปัจจัยว่านะฮะกรรมการวัดเนี่ยบอกว่าอาจารย์นะฮะเขาเข้ามาวันนั้นเนี่ยรู้สึกจะเป็นการสอนกสิณไปที่แถวๆพัทยาเนี่ยแหละครับชลบุรีพัทยานี่ไม่แน่ใจแล้วกรรมการก็มีส่งกระทู้ธรรมนะฮะจะเรียกกระทู้ธรรมก็ไม่ได้จดหมายจากคณะกรรมการบอกว่าเจริญพรโยมอาจารย์ถาเนี่ยเดี๋ยวก็เรื่องมาก็ว่าตืดๆๆไปนะสุดท้ายว่าด้วยดูแลโบสถ์นี้โบสถ์เนี้ย30ปีแล้วบอกผมโอ้โหเห็นโบสถ์แล้วเนี่ยคือใครขอให้หมดอ่ะนะฮะใครขอให้หมดก็อยากทำนะตอนนั้นไม่มีสตุ้งสตังค์หรอกครับสุดท้ายก็ท้ายสุดก็เอาทั้งประปาทั้งกฐินไปหลังคาก็ไม่เสร็จสักทีจนในที่สุดนะฮะเราก็ได้ทำไปต้องขอบคุณนะฮะอันนี้พอพูดทีไรก็นึกถึงนะเซกะบีมเนี่ยนะฮะก็ทำเซกะครีมเนี่ยก็คุณบีมรายการของเราใช่ใช่อันนี้เคยได้เคยทำงานเขาใช่ดีนะเราก็เลยเนี่ยได้มาบอกศรัทธานะเข้าไปร่วมหนึ่งนะฮะเนี่ยที่นี่ถือว่าสำคัญเลยก็ได้หลังคามาและส่วนหนึ่งก็หาเติมเต็มมาสุดท้ายเนี่ยนะฮะเห็นภาพสุดท้ายไหมหนึ่งสองสามสี่ภาพที่สี่ผนังข้างๆอุโบสถเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้ฉาบปูนทำอะไรต่อหลังจากที่เงินทรัพย์ปัจจัยตรงเนี้ยเอาไปต่อยอดไปร่วมกันแต่ทราบดีท่านผู้ชมนะฮะแต่ได้กินอย่างนี้นะผมเองก็หาได้ตามที่หานะฮะแล้วก็ทำได้หลายหลายที่นะตอนแรกว่าจะเว้นไว้สักปีนึงก็เว้นไม่ได้อีกก็ไปทำประเพณีแต่ก็ไม่ขี้เหร่หรอกครับไปสิ่งก็ได้ทำนู่นทำนี่จนบางอย่างบางสิ่งก็แล้วเสร็จได้เหมือนกันนะฮะเนี่ยก็ไปเรียนเชิญผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนไปร่วมบุญกันอันนี้คือที่ศรีสะเกษต่อมาติดกันเลยวันอาทิตย์อาทิตย์ที่22ตุลาคมนะคะจะไปที่วัดคลองหมักนัด
สระแก้วคลองบักนัดนะครับคลองสับปะรดนี่แหละฮะครับวัดคลองสับปะรดนะคะอยู่ที่สระแก้วบักนัดนี่ทางอีสานเขาเรียกว่าสับปะรดล่ะค่ะวัดนี้ก็มีที่มาที่ไปผมเองตั้งใจเพียงแค่สร้างพระประธานเป็นพระนามว่าพระพุทธเดี๋ยวกันนะพระพุทธบารมีเอาไม่ใช่พระหลวงพ่ออะไรนะครับหลวงพ่อแสนล้านนะฮะเดี๋ยวจะเรียกยากหลวงพ่อแสนล้านนะครับหลวงพ่อแสนล้านพระพุทธรัตนมงคลชัยแสนล้านนิกเนมแสนล้านนะครับวงเล็บไปนิดนึงหลวงพ่อแสนล้านนี่ศักดิ์สิทธิ์มากครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็จะถวายวัดวัดหนึ่งที่ศรีสะเกษแต่ปรากฏว่าอาจจะไม่คลิกกันนะฮะก็เลยมาที่นี่นะครับวัดคลองบางนัดแล้วก็โอ้โหหาตั้งนานจนในที่สุดโอ้อันนี้ส่งผลบุญที่พาแฟนรายการไปสร้างกุศลผลบุญมากก็ได้นะรับอานิสงส์นี้จริงๆวัดนั้นก็ทราบชื่อมานะฮะจากพี่นงนุชนะจังหวัดภูเก็ตว่าอาจารย์มีวัดวัดหนึ่งที่สร้างขึ้นมานะโบสถ์ยังไม่แล้วเสร็จมาจะไว้ไหมแล้วก็ไม่มีพระประธานโอ้โหไปถึงที่วัดเลยครับปรากฏว่าวัดก็ยังเลสงสัยมาจากไหนก็ไม่รู้จักนะฮะมาจริงหรือมาเท็จเพราะว่าแถวนั้นก็มีกลลวงเยอะกลลวงนะกลลวงพระก็คือประเภทว่าบอกว่าจะทำบุญแล้วก็หายไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเรียกร้องเงินทองเอาผมก็ไม่ได้มาหลอกอยากจะมาเอาพระมาถวายหลังจากนั้นก็เขาก็เชื่อใจอันดับแรกก็พระศิวลีไปพร้อมกับการถวายพระแล้วเชื่อไหมฮะบวชก็ยังไม่เสร็จเขาก็เริ่มต้นทำมาอยู่บวชไม่เสร็จจนมูลที่ทำได้ไปนะฮะไปอุปสมบทชูตั้งแต่เรื่องของอะไรฮะพระป่ากฐินนายกช่อฟ้าหลังคาอุโบสถนะจนปัจจุบันเนี้ยประมาณ 90% คือตีว่าข้างนอกอ่ะ 100% น่ะแต่ว่าข้างในต้องมีนะฮะความวิจิตรมากนิดนึงด้วยการเขาเรียกว่าปรับปรุงดูแลนะครับหรือแม้แต่มีการภาพวาดนะภาพวาดก็เป็นพระเจ้าสิบชาตินะฮะหรือแม้แต่ส่วนใดที่สามารถทำได้ก็เสร็จสิ้นแล้วฮะไม่มีอะไรมากหรอกเยอะเหมือนกันนะครับพอสมควรทีเดียวปีนี้ค่อนข้างจะเกือบร้อยแล้วปีนี้เป็นปีที่เก็บงานแล้วก็เราก็จะกฐินไปถวายตามประเพณีนะฮะในวันที่เท่าไหร่นะวันที่22 ตุลาคมนะคะต่อไปวันอาทิตย์แล้วก็มาต่อเนื่องกันที่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะคะวันเสาร์ที่28ตุลาคมจะไปที่วัดสมานมิตรระยองค่ะมันมีวัดหนึ่งที่ผมรับปากว่าจะไปนะแต่บังเอิญเนี่ยไม่รู้วัดนั้นหายไปไหนแล้วมาถามครับก็เนี่ยฮะวันที่28นะครับเพราะว่ามันเป็นวัดที่เราเนี่ยก็เริ่มต้นมาตั้งแต่วางรากนะฮะตอกเสาเอกนะฮะดูแลสถานมณฑลพิธีนี้นะประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เบิกชัยจนสุดท้ายโอ้นะฮะทรัพย์หลั่งไหลมาสุดท้ายวัดสมานมิตรเนี่ยไม่เมื่อเกินปีต้นๆเองวัดโบสถ์นี่เสร็จแล้วนะฮะโบสถ์เสร็จสิ้นก็เหลือพระแม่แห่งแก้วก็จะมีการเฉลิมฉลองยกช่อฟ้านะยกช่อฟ้าในวันที่ประมาณ22พฤศจิกายนนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะแต่ว่าครั้งนี้28ก็จะไปร่วมบุญสร้างกุศลนะผมก็จะไปเนี่ยครั้งนี้ก็มีเจ้าภาพแล้วแหละแต่ผมก็ทิ้งไม่ได้วัดด้วยโครงการคือทุกปีก็จะเป็นนะตั้งประธานทำอะไรต่างๆไปร่วมไปรวมบุญก่อนถ้าตรงกันก็จะเปลี่ยนวัดไปแต่ครั้งนี้ก็จะไปรวมบุญนะฮะ28เจอกันนะชาวสมานมิตรไปรับลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตมาไปรวมบุญกันหรือแม้แต่ศรัทธาญาติโยมที่จะบูชาพระแม่ธรณีพระชุดที่มูลนิธิจัดสร้างคือเป็นพระชุดพระศรีอริยเมตตาเนี่ยเราก็เอาทรัพย์ปัจจัยเนี่ยมอบให้ที่วัดเลยใครอยากได้บอกนะครับผมทำอย่างนี้ทุกวัดนะท่านผู้ชมนะฮะไม่มีการเลี่ยรายออกนอกวัดไม่มีเงินทอนวัดโดยเด็ดขาดครับเงินทอนมูลนิธิก็ไม่มีองค์กรผมทำเพื่อการกุศลนะฮะและผลบุญตรงนี้ก็จะมอบให้วัดทั้งหมดนะฮะฉะนั้นเจ้าอาวาสทุกวัดคณะกรรมการในเกี่ยวข้องเป็นสักขีพยานได้เต็มร้ายเต็มร้อนเลยนะครับแล้วก็วันที่ต่อไปวันอาทิตย์นะคะวัดหนองตะเคียนบอนสระแก้วโอ้โหอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงก็มีการบอกต่อจากนั่งกสิณไฟเนี่ยฮะรู้สึกว่าจะเป็นไปกสิณที่คลองบักนัดแล้วก็ว่าเจริญพรโยมอาจารย์ณฐาถ้าคำนี้มานั้นแสดงว่าโบสถ์เริ่มต้นนะก็ได้ทำได้จัดนะฮะตอนนี้ก็ไปรุ่นหน้านะทั้งยกช่อฟ้านะหลวงพ่อยิ้มนะศักดิ์สิทธิ์มากผมไปบวงสรวงก็ต้องไปทุกปีปีนี้ก็จะเป็นนะฮะเจ้าภาพสามัคคีนะฮะร่วมกันผมไปคือจะบอกให้ผมเป็นประธานเลยฮะผมเป็นเศษเสี้ยวส่วนหนึ่งขอให้บวชเสร็จอะไรก็ได้อะแต่ว่าอยู่ในโครงการแล้วต้องทำนะครับจะอะไรก็แล้วแต่นะฮะคำว่าลาภยศสรรเสริญเราจะปล่อยช่างเถอะแต่ว่าวันนี้วัดรอคอยการช่วยเหลือมูลนิธิต้องดูแลครับ29เจอกันนะครับชาวหนองตะเคียนบอนจังหวัดสระแก้วนะคะแต่ว่ามีอีก1วัดด้วยกันนะคะวันอาทิตย์ที่29เหมือนกันนะคะก็คือวัดกัลยารัตน์นะคะอยู่ที่นครสวรรค์ไปทุกปีเหมือนกันนะแล้วครั้งนี้ก็นะเดี๋ยวก็จะอาจจะมีคณะตัวแทนนะฮะมอบไปนะฮะวัดกัลยารัตน์หรืออาจจะเป็นช่วงไหนแล้วถ้าผมไปผมอาจจะไปมอบให้ท่านเจ้าวาดวัดกัลยารัตน์นะครับอำเภอก้าวเลี้ยวได้ไปบวงสรวงนะฮะไปยกช่อฟ้าไปรวมบุญแล้วก็ตั้งแต่นะมีรวมทั้งเรื่องของการหล่อพระประธานด้วยนะเพื่อให้เจ้าภาพนะฮะได้บูชาการละตั้งแต่สมัยหลายๆปีแล้วนะที่เห็นมาเนี่ยก็คือเป็นโครงการของมูลนิธิที่มาสนับสนุนดูแลซึ่งปัจจุบันนี้ก็น่ารุดหน้าไปมากความสำเร็จมันเกิดขึ้นจากแรงศรัทธาแล้วก็คณะกรรมการวัดด้วยอะไรด้วยไหมฮะ
ทิ้งไม่ได้เลยค่ะอันนี้ยังไม่รวมที่อุตรดิตถ์ไม่รวมที่อีกหลายที่นะที่กาญจนบุรีก็มีแล้วก็ไม่รวมอีกที่อื่นที่ท่านโฆษกคสช.นะฮะท่านพลตรีปิยพงษ์กินพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งวันนี้เราก็นำภาพมาให้ชมด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอะไรครับนะคะก็อันนี้เป็นตารางคร่าวๆนะคะตารางงานบุญที่ไม่ได้พักไม่ได้พักเลยไม่ได้พักใช่ค่ะบางทีไป4วันติดเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นตลอดสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีจิตศรัทธานะคะจริงๆแล้วสามารถเดินทางไปร่วมงานบุญหรือว่าทำบุญกับทางวัดโดยตรงได้เลยหรือว่าจะมาร่วมกับทางมูลนิธิหัตถธรรมก็โอนเข้าบัญชีเลยครับได้เรียนแจ้งไปนะคะก็กฐินนะคะก็จะมีกองเล็กกับกองใหญ่นะคะก็มีมอบให้คุณผู้ชมด้วยใช่ไหมคะถ้าเป็นกองเล็กก็อันนี้มูลนิธิจัดสร้างพระนะฮะไม่เกี่ยวกับวัดนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้จะไปเข้าใจผิดผมทำมาก่อนแล้วนะฮะแล้วก็อย่างนึงวัดก็ไม่ได้เกี่ยวข้องทั้งนั้นเพราะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมาทราบปัจจัยจากมูลนิธิแล้วก็ส่วนตัวพอสร้างเสร็จแล้วก็มาไหว้ครูครอบครูกันแล้วมีการสั่งจองสั่งจองเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะทรัพย์ปัจจัยก็กระจายสู่วัดโดยไม่ได้เอาเงินวัดมาผันมาทอนหรือแม้แต่มูลที่ต้องเรียกร้องไม่มีนะฮะท่านผู้ชมตรวจสอบได้เลยแต่ว่าที่ทําอยู่ที่สร้างอยู่เนี่ยอยากให้เป็นสิ่งกำนันเป็นน้ำใจของศิษย์กับครูแค่นั้นเองครับค่ะเข้าใจตรงกันนะครับนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีจิตศรัทธาอยากจะให้มูลนิธิหัตถธรรมเป็นสื่อกลางนะคะที่จะไปต่อยอดในงานบุญนะคะทั้งพิธีเททองนะคะร่วมสร้างอุโบสถนะคะแม้แต่ว่าผ่านมา50ปี30ปีนะคะเราก็อยากจะทำให้สำเร็จนะคะก็หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นทางหน้าจอนะคะที่0851293697และ0831997972นะคะ2หมายเลขโทรศัพท์ด้วยกันบางทีมาที่มหาอาจารย์ก็เจอบางท่านก็นำข้าวของมาด้วยนะคะที่อยากจะไม่ใช่ค่ะที่จะให้อาจารย์เนี่ยเป็นสื่อกลางที่จะนำไปมอบให้กับน้องๆที่โรงเรียนหรือว่าเด็กเล็กๆนะคะนี่คือโครงการมิราเคิลมหากุศลนะครับก็มีนะครับบางทีเราไปเนี่ยยังอยู่เรื่อยๆนะคะยังมีอย่างต่อเนื่องซึ่งถ้าฤดูกาลกฐินกฐธรรมแต่ว่างเว้นจากภารกิจนะฮะหลักข้อภารกิจรองก็คือโครงการฟื้นคืนชีวิตจริงๆมันมาหลักทั้งนั้นแหละแต่เราจะดูจังหวะจากคนนะฮะนะล่าสุดก็ไปที่วัดท่าสุทาวาสน้ำก็ท่วมพื้นนะอำเภอนะครับบางบานเนี่ยค่ะช่วงหนึ่งเราก็เอาได้เอาข้าวสารอะไรต่างของพลทหารในลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วมด้วยนะครับค่ะท่านผู้ชมประมาณนั้นทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์หาถาได้ช่วยเหลือนะคะก็ให้คุณผู้ชมนะคะได้ร่วมอนุโมทนางานบวชละคะงานบวชนี้งานบวชน้อมถวายนะเป็นพระสนในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็เป็นแฟนรายการนะฮะต้องเรียนทราบว่าพี่ธาราเนี่ยเขาจะมีแบบเขาทำเรื่องแบบแบบนี้พระพุทธฐานจอมราชันก็ได้ใช้แบบที่เป็นฐานวันนี้นะเมื่อวานได้ข่าวดีโทรมาบอกอาจารย์ผมจะบวชน้อมถวายเป็นพระสนในหลวงรัชกาลที่9ผมบอกสาธุผมขอเป็นพระเจ้าภาพแล้วกันนะฮะในการบวชนะฮะเรื่องของพระไตรจีวรแล้วก็วันนี้มีอีกท่านนึงอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านพี่ธารานะตอนแรกเราเตรียมไว้ไตรเดียวปรากฏว่าได้อีกผมก็บอกว่าอุ๊ยท่านจะบวชใช่ไหมผมขอเป็นเจ้าภาพแล้วกันเห็นไหมฮะบุญผมเนี่ยนะฮะน้อมถวายเป็นพระสนในหลวงรัชกาลที่9ก็อยากทำบุญท่านผู้ชมพอผมเองคงนะตอนนี้อาบความพร้อมไม่บวชคงยังไม่มีเข้าแต่ว่าวันนี้นะฮะคุณณรงค์ธรนะฮะแล้วก็คุณลือชาเนี่ยมาแล้วนะฮะเราก็จะมีโอกาสได้ร่วมถวายพระไตรนะฮะบวชวัดป่าด้วยครับวัดอะไรนะเดี๋ยวก่อนวัดป่าภูริทัตนะคะอันนี้ก็ปฏิทารามที่ปทุมธานีเคยไปเหมือนกันค่ะนะฮะพื้นที่กว้างขวางนะคะแล้วก็สงบมากนะคะก็ในวันพฤหัสที่19ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะเวลา9โมงเป็นต้นไปนะคะถึงอาจจะถึง2ทุ่มก็ได้ครับไปต้องเผื่อเพราะว่าถ้าบวชรูปอื่นก็อาจจะคือแล้วแต่ลำดับแต่ผมก็จะไปอยู่นั่นจนถึงประมาณได้บวชนาคผมนะฮะทั้งสองนาคเลยนะครับนะคะแฟนรายการก็ไปร่วมบุญได้นะคะ19ตุลาคมนะคะที่วัดป่านะคะที่ปทุมธานีเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะก็จะมีต้องบอกว่าที่อาจารย์ไปมาทั้งหมด4วัน4วัดต่อเนื่องด้วยกันวันนี้ตอนช่วงแรกเราก็จะมีภาพบรรยากาศ1วัดมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะก็คือเป็นวัดแรกที่อาจารย์ได้เดินทางไปในวันพฤหัสที่5ตุลาคมนะคะก็คือวัดวารีศิลารามจัดรายการเสร็จปุ๊บไปถึงปั๊บนะฮะเช้าไปถึงเย็นอ่ะไปชมรายการไปชมเลยดูภาพดีๆครับวันนั้นเป็นวันออกพรรษาครับวันนั้นเป็นวันออกพรรษาพอดีแล้วก็มีโอกาสได้ไปดูแลไปถวายทรัพย์ปัจจัยเพื่อทำบันไดพญานาคขึ้นให้คนได้กราบไหว้พระพุทธบารมีศรีสยามพระพุทธทันใจบารมีอาถุกแล้วพระพุทธทันใจบารมีศรีสยามนะคะนะก็นะฮะก็มีพ่อแก่แม่เฒ่านะฮะมาถือศีลบวชสวดกันนะฮะแล้วก็ท่านก็คุ้นหน้าคุ้นตากันในเวลาไปกฐินนะครับผมเลยต้องไปถวายก่อนนะครับก็
็วันนี้นะฮะผมได้ไปสร้างพระประธานได้ไปสนับสนุนดูแลโบสถ์นะฮะจนรุ่นหน้าไปพอสมควรก็อยากเรียนเชิญผู้ชมทางบ้านไปไลค์ทุกคนนะฮะไปร่วมบุญกับหลวงปู่สุขนะฮะในโครงการอยู่ในอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษนะครับที่มูลนิธิหนึ่งในโครงการที่มูลนิธิได้ดูแลมีความรุ่นหน้าไปพอสมควรครั้งหนึ่งท่านนักเรียนในหารุ่นที่23นะครับแล้วก็พันเอกยุทธพรสุวรรณภาสนะครับรองเลขาธิการกองทัพบกนะครับแล้วพลตรีสุขสันต์หนองบัวล่างก็เคยไปในหลายที่ที่เราไปต่อที่เราบอกว่านายทหารใจดีอะไรท่านก็มาร่วมโครงการนะที่นี้ได้ทำมาแล้วก็ต่อยอดไปวันนั้นเราก็เดินถวายก่อนเพราะว่าเวลาจำกัดผมต้องไปอีกที่หนึ่งค่ะคือสุรินทร์นั่นเองแต่ว่าวันที่10อาจจะไม่ได้ไปนะวันที่10มันคือวันที่10เนี่ยผมรู้สึกจะอยู่แถวๆเนี่ยนะครับท่านผู้ชมวัดวารีศิลาลานะคะก็คือที่เราไปวันนี้เราไปก่อนครับไปก่อนนะคะเราไปมาก่อนแล้วนะคะคือทุกวันนี่ไม่ใช่ว่าจันทร์อังคารหรือศุกร์เนี่ยผมว่าไม่ใช่ครับแต่ที่เห็นภาพนี่ก็คือหลักๆสำคัญเมนหลักเนี่ยไอ้ตัวรองก็มีหลากหลายที่ที่ขอร่วมด้วยช่วยมานะครับก็ต้องไปนะฮะไปด้วยเหตุผลไปด้วยงานสังคมที่ส่งเสริมด้านศาสนาด้านการเรียนรู้หรือแม้แต่กิจกรรมดีๆที่เราได้ดูแลกันอย่างครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะเห็นว่าสถานที่นี้นะครับเราได้สร้างทั้งพระประธานนะฮะสนับสนุนดูแลโบสถ์แล้วก็สร้างหลวงพ่อทันใจมูลค่านี่นะฮะนับไปทั่วแล้วนะครับวัดนี้และถวายพระศิวลีด้วยนำโดยท่านเจ้าวาดหลวงปู่สุขนะครับท่านก็ได้อนุโมทนาบุญนะฮะในค่ำคืนนั้นเลยต้องถวายก่อนเพราะเดี๋ยวเช้าเนี่ยพอเช้าปุ๊บเราก็ต้องเดินทางไปสุรินทร์ที่บ้านช้างวัดแจ้งสว่างนะฮะในโครงการโบสถ์อีกที่หนึ่งนะครับนำทรัพย์ปัจจัยของผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนได้มอบไปที่วัดวารีศิรารามอำเภอวังหินฮะอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่คือวัดวารีศิรารามที่ผมนะฮะประธานมิตรธรรมได้มีโอกาสมาเป็นตัวแทนครอบครัวมิลเลอร์ชาแนลนะครับมากราบไหว้ขอพรแล้วก็นำกองกฐินกองแรกนะกองแรกของมูลนิธิเลยมาร่วมมอบให้กับหลวงปู่หนึ่งส่วนหนึ่งก็คือทำฐานพระบันไดพญานาคขึ้นใหม่นะครับบันไดพญานาคเน้นเลยนะฮะพญานาคก็เปรียบเสมือนเรื่องของความมั่งคั่งมั่งคงอำนาจบารมีนะส่งเสริมเต็มๆนะให้ปู่ผู้ชงนั่นเองนะครับแล้วก็บารมีครูบาอาจารย์ของทุกๆท่านรวมถึงนะฮะด้านซ้ายผมนะฮะถ้าหลังเมนไปเนี่ยก็จะเป็นโบสถ์ที่บอกแล้วครั้งแรกเราเจอนะฮะโบสถ์หลังคาโวนะฮะหลังคาไม่มีแล้วก็ผ่านไปเห็นเกิดศรัทธาครับพ่อหลวงปู่สุขแกทำจริงณบัดนี้นะฮะก็คือหลังคาโบสถ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเจริญพรอุโบสถของเราวัดวารีสุรามเริ่มวางศิลาฤกษ์ในวันที่23ตุลาคมพ.ศ. 2557วางศิลาฤกษ์ในวันนั้นถ้าเกิดวันที่1พฤศจิกายนนี้เราเริ่มสร้างอุโบสถปีนี้ปี60เนาะก็ได้ขนาดนี้ก็ได้ความเมตตาจากครูบาอาจารย์ได้รับศรัทธาจากสาธุชนญาติโยมมาจากหลายสาขาอาชีพได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถเราก็อาจารย์นาถาก็ช่วยสร้างองค์พระนะนะองค์พระก็จะคงเป็นเงินร่วมล้านนะเนาะหลวงพ่อได้รับความอุปถัมภ์จากอาจารย์อาถาลิกจิตนะได้มาเป็นเจ้าภาพร่วมรูปสร้างให้กับวัดวารีรามของเราทำให้วัดวารีรามของเรานี่เจริญรุ่งเรืองหน้าบันอุโบสถเรานี่ก็ได้รับความอุปถัมภ์จากมูลนิธิหัตถธรรมนะที่เป็นเจ้าภาพหน้าบันที่เราเห็นนี่นะที่นั่นเลยนี่แหละด้านนี้แหละแล้วก็ทำโลโก้ให้ด้วยในความเมตตาในความอนุเคราะห์จากมูลนิธิหัตถธรรมแล้วก็เป็นบุญของหลวงพ่อด้วยนะที่ได้ท่านมาร่วมนะร่วมสร้างหลายอย่างสร้างพระประธานด้วยสร้างโบสถ์ด้วยสร้างหลวงพ่อทันใจด้วยเนาะสาธุทอดกฐินสามัคคีที่วัดวารีสุรามเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถนะในส่วนหนึ่งเราจะเอาสร้างอุโบสถนะอีกส่วนหนึ่งก็จะไปทำฐานหลวงพ่อทันใจคือยังไม่สมบูรณ์ดีฐานเรายังไม่สมบูรณ์มองยังไกลก็ยังดูยังไม่เรียบร้อยนะเราจะทำบันไดขึ้นไปกราบไหว้หลวงพ่อทันใจแล้วจะปั้นพญานาคตรงหลวงพ่อทันใจนะตรงทำบันไดจะทำพญานาค7เสียนหลวงพ่อทันใจเนาะก็ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็คิดว่าเป็น70ก็แล้วกันนะ 70% เหลือฐานเนาะ 30% ก็คงเสร็จหน้าฐานเจริญพรก็ขอโมทนา
กับหมู่ญาติโยมโดยเฉพาะท่านดร.หัตถาเลขาจิตพร้อมคณะมูลนิธิหัตถธรรมนะได้มาร่วมทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทุนสร้างอุโบสถแล้วก็สร้างหลวงพ่อทันใจสร้างฐานด้วยนะก็ขอโมทนานะโมทนาให้บุญรักษาให้เทวดาคุ้มครองขอความสุขความเจริญจงเกิดมีขอความสุขความเจริญความร่ำรวยเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระศาสนาอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ไร้โรคามีโชคลาภวาสนามีปัญญามีผิวพรรณผ่องใสมีอายุขัยยืนนานมีลูกหลานเป็นคนดีทำมาค้าขายได้กำไรงามปรารถนาในสิ่งที่ดีงามขอความปรารถนาจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพรก็ต้องสาธุกับหลวงพ่อด้วยนะคะแล้วก็ต้องโมทนาบุญกับแฟนรายการทุกท่านเลยนะคะที่ได้ร่วมกับทางมูลนิธิหัตถธรรมรุ่นหน้าไปเยอะถ้าสมัยก่อนก็จะไปเห็นหลังคาเท่าไหร่เลยครับมีเขาว่าแหวงแหวงว้าวว้าวอยู่นี่เต็มแล้วแล้วค่อยค่อยต่อข้างขึ้นไปนะฮะกำแพงโบสถ์นะคะโอ้เนี่ยนะคะเป็นหลังใหญ่นะทำอะไรมาบ้างนะทางอาจารย์หัตถาก็เก็บภาพให้คุณผู้ชมได้ชมหมดเลยนะคะทุกระเบียบเลยนะคะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยจะต้องรีบไปใช่ไหมคะจะต้องเดินทางต่อนะคะไปที่จังหวัดสุรินทร์วัดแจ้งสว่างตาบางนะคะซึ่งก็มีพิธีใหญ่เหมือนกันนะคะมีแห่ครูปกรรมใช่ไหมคะแล้วก็มีขึ้นศาลครูปกรรมด้วยปีนี้ไม่ได้แห่นะครับคือเราจะแห่ในช่วงต่อไปแต่ว่าช่วงที่เราไปเนี่ยนะฮะเราจะได้นะน้อมนำนะสีครูเทพครูบาอาจารย์นะขึ้นในศาลครูปกรรมขึ้นศาลนะครูอาจารย์ก็เหมือนพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งนะที่จะอันนี้ผมไม่ได้ตั้งจามชื่อตามท่านนะฮะมันเหมือนโดยบังเอิญนะครับแล้วก็ลักษณะเทือกชาวบ้านท่านก็เรียกว่าครูปกรรมช้างศาลครูปกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์หรือผีครูปกรรมบางคนเรียกเทวดาที่คุ้มครองศาลครูปกรรมแล้ววันนั้นก็มีพิธีนะครับอันนี้ให้ชมมาเลยหรือว่าเบรกต่อไปช่วงหน้าช่วงหน้าต้องติดตามเลยท่านผู้ชมนะครับนะคะก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะคะในวันศุกร์ที่6ที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันแล้วก็คุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีในส่วนของคําถามนะคะหรือมีอยากจะได้ลายเซ็นหรือเปลี่ยนแปลงชื่อมาอยากจะได้ลายเซ็นใหม่สําหรับชื่อใหม่ด้วยนะคะนําไปเสริมโชคเสริมลาภนะคะก็สามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะคะด้วยการพิมพ์ HJ นะคะชื่อนามสกุลนะคะและข้อความคําถามนะคะแม่ยานางรถก็ถามเข้ามาได้นะคะขอลายเซ็นนะคะจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะคะส่งเข้ามาให้ชัดเจนเลยนะคะข้อความค่ะกดส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะวันนี้3ท่านก็จะได้รับพระพุทธปฏิหารจอมราชาเป็นพระเนื้อผงนะคะมอบให้คุณชมผู้โชคดีท้ายรายการนะคะและอีก2ท่านด้วยกันที่รับชมอยู่ทางไลฟ์สดนะคะใน Facebook Miracle Channel TV อันนี้ก็2ท่านผู้โชคดีนะคะจะต้องกดไลค์กดแชร์นะคะและส่งข้อความทักทายครูเข้ามาได้นะคะจะไปประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ก่อนค่ะครับ